สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับวันนี้มาดูเงินฝากอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเป็นโปรโมชั่นนะครับฝากเงินแล้วได้ cash back หรือว่าได้เงินสดคืนไปนั่นเองเดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเป็นของธนาคาร UOB เดี๋ยวไปดูกันนี่ครับทุกคนยิ่งฝากยิ่งได้ดอกเบี้ยสูง cash b a c สูงสูงนะทุกคนรับแคชแบ็กสูงสุด1,050บาทเมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์นะครับออมทรัพย์ UOB One Account หรือบัญชีเงินฝากไม่ประจำ UOB s t a s h นะครับแล้วก็เงินฝากออมทรัพย์ TMRW พัน UOB t r w <c oughs> ก็มีให้เลือก3อันเนาะก็คืออันที่1ะ UOB One Account แล้วก็ UOB s t a s h นะครับแล้วก็ UOB TMRW อ่านว่าอะไรเนี่ย อ่านว่าสแตรชก็ว่าสแตรสิอันที่หนึ่งแค่เปิดบัญชีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งพันบาทเนาะตัวนี้หนึ่งพันบาทก็สามารถรับเงินฝากนะครับแคชแบ็กทันทีห้าสิบบาทอ่าเปิดบัญชีหนึ่งพันรับห้าสิบบาทอันที่สองสำหรับลูกค้าที่ฝากเงินเพิ่มหลังวันเปิดบัญชีเราเปิดบัญชีเสร็จใช่ป่ะแลวอีกวันหนึ่งเราก็ฝากเงินเพิ่มนะครับคงเงินไว ในเดือนถัดไปจนถึงสิ้นเดือนถัดไปนะับจากเดือนที่เปิดบัญชีอ่ะสมมติเปิดเดือนนี้อีกเดือนหนึ่งก็คงเงินเอาไว้นะครับก็จะได้แคชแบ็กอีกก้อนหนึ่งตามจํานวนเงินที่ฝากเช่นพอเปิดหนึ่งพันฝากอีกหนึ่งหมืนฝากอีกหนึ่งหมืนนะครับก็จะได้แคชแบ็กหนึ่งร้อยนะแต่ถ้าฝากอีกห้าหมืนก็แคชแบ็กไ่ห้าร้อยถ้าฝากหนึ่งแสนก็แคชแบ็กหนึ่งพันบาทนะครับเพราะฉะนั้นสูงสุดที่จะได้แคชแบ็กก็คือหนึ่งพันบาท บวกบวกบวกตรงนี้50บาทเป็น1นึ่ัเท่าไหร่หนึ่บาทสูงสุดนะอ่าแต่ว่าเงื่อนไขคือก็ต้องฝากเนี่ยหนึ่งแบาทเนาะทุกคนอ่าตัวอย่างของการได้รับโบนัสทั้งสองแบบนะครับเช่นวันที่10ตุลาคมฝากเงินในวันเดียวกัน1น0 0งบาทนะเปิดบัญชีเรียบร้อยฝากหนึ0งพบาทและคงเงินไว้ถึงสาเอดตุลาคม ต่อมาลูกค้าฝากเพิ่มนะครับห้า0 0บาทวันที่31ตุลาคมคงเงินดันกล่าวไว้ถึง30พฤศจิกายนก็ประมาณ1เดือนนะก็จะได้แคชแบ็ k รวมทั้งหมด550บาทว,าว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวว้าวว้าวก็คือได้เงินเลยไม่รวมกับดอกเบีย้ยนะทุกคนของ UOB นะครับหรือกรณีที่2นะครับในตัวอย่างตัวอย่างหนึ่ง ฝากเงินนะครับเปิดบัญชีวันที่10และโดยไม่ได้ฝากเงินเข้าบัญชีในวันเปิดบัญชีแต่ต่อมาฝากเงินเพิ่ม1นึ่งแสนบาทก็คือไม่ได้ฝากหนึ่งพันใช่ปะฝากหนึ่งแสนบาทวันที่1พฤศจิกายนและคงดังกล่าวนะครับถึง30พฤศจิลูกค้าก็จะได้แคชแบ็กหนึ่งพันบาทก็คือฝากไว้1เดือนอ่ะผมสรุปง่ายๆฝากเงินได้ครบ1เดือนอ่ะก็จะได้แคชแบ็กแต่อันนี้วันที่เปิดเนี่ยไม่ได้ฝากหนึ่งพันก็เลยไม่ได้ห้าสิบอ่ะเพราะฉะนั้น เปิดบัญชีแล้วก็ฝากหนึ่งพันนะจะได้ห้าสิบบาทแล้วก็ฝากเพิ่มตามยอดเนี้ยจะหมื่นหนึ่งห้าหมื่นหรือหนึ่งแสนก็จะได้ไปตามนี้ตามนี้ตามนี้นะครับได้ทันทีเลยว,ว้าวไม่ใช่ได้ทันทีทุกทีเดี๋ยวดูเงื่อนไขก่อนไม่ใช่ได้ทันทีได้แน,แน่แต่มีเงื่อนไขนะก็คือฝากไว้หนึ่งเดือนอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับรายการส่งเสริมการขายนี้สําหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัญชีออมทรัพย์นะ อ่าฟังให้ดีนะลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัญชีออมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น one account นะครับ UMB s t r e t h หรือว่า TMRW มาก่อนและเป็นการเปิดบัญชีผ่านแอป UOB tomorrow เท่านั้นอ่ TMRW นั่นหมายความว่าต้องต้องโหลดแอป UOB มาแล้วก็ไปเปิดบัญชีนะครับลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับ cashback เมื่อเงินฝากครบตามข้อกำหนดนะได้โบนัสทั้ง2แบบหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเนาะ แคทแบ็กห้าสิบาทนะแล้วก็จะมีอัตราอันนี้เขาจะเทียบให้ว่าอัตราเออเป็นอันตราดอกเบีย้ยประมาณเทียบเท่านะเทียบเท่าไม่ใช่หมายความว่าจะได้ดอกเบีย้ยเท่านี้นะแต่ว่าไอ้ห้าสิบาทเนี่ยมันเทียบเท่าห้าเปอร์เซ็นตในกรณีหนึ่งพันบาทเงี้ยได้ห้าสิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยแคดแบ็กสูงสุดหนึ่งพันห้าสิบาทต่อหนึ่งบัญชีไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้อันนี้สําคัญธนาคารนี่ที่ผมบอกว่าจะได้เงินวันไหนนะครับ ธนาคารจะดำเนินการคืนแคชแบ็กนะครับเข้าบัญชีลูกค้าภายใน90วันนับจากวันที่เปิดบัญชีนะเช่นสมมุติหนึ่งตุลาหนึ่งตุลาถูกปะหนึ่งตุลาคมเราฝากเท่าไหร่1พ0 0บาทอ่า1,000พบาทปุ๊บแล้ววันที่สองตุลาอ่าสมมุติฝากเขาเหนึ่ง0ส0หนึ่งแสอ่าตรงนี้หนึ่งหนึ่งตุลาสองตุลาถูกปะเราก็จะได้นะครับแล้วเราก็คงเงินนี้ไว้นะครับถึงพืษ ตจกยนอ่าถึงพฤศจิกายนเนาะตรงนี้เราได้นะครับหนึ่งพันกับอีกห้าสิบบาทอืมหนึ่งพันห้าสิบเห็นไงเนี่ยหนึ่งพันห้าสิบาทปึ๊บแต่ว่าบวกไปเก้าสิบวันนับจากตุลาตุลาแล้วก็เป็นว่าหนึ่งพฤศจิกาหนึ่งธันวาหนึ่งมกราอ่าเพราะฉะนั้นเงินห้าสิบาทก็จะอนเข้าบัญชีเราหนึ่งมกรานะครับ อ่าก็จะได้เงินตรงนี้นะวันเก้าสิบวันนะครับเก้าสิบวันนะับจากวันที่เปิดบัญชีก็จะได้เงินหนึ่งพันห้าสิบาทแต่หมายความว่าถ้าถึงวิจาราเนี่ยเราคงเงินไว้หนึ่งหนึ่งเดือนนะตามเงื่อนไขเขาแล้วเนี่ยไอ้เงินก้อนเนี้ยสามารถโอนออกได้เอาไปทำอื่นได้อ่าประมาณอย่างนี้นะครับตามเงื่อนไขที่เขียนหน้าเว็บนะผมก็ต้องบอกอย่างนี้นะทุกคนทีนี้มาดูว่าตาดอกเบี้ยบ้างว่าอนอกจากแคชแบ็คที่ได้คืนแล้วนะครับ แต่ละบัญชีมีอัตราดอกเบี้ยอย่างไรบ้างนะเริ่มจาก One Account เขาบอกว่าสูงสุด1.25ทุกคนโนต้ตเอาไว้นะตรงนี้ว่าสูงสุดไม่ได้หมายความว่าได้เท่านี้นะแสดงว่าอาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆก็ต้องไปดูอ่านเงื่อนไขต่อถ้าเป็น Stash นะครับคุมอ่านถูกไหม a s St h Stash นะครับ1.70ต่อปีนะครับอันนี้ก็ใช้คาว่าสูงสุดนะก็โนต้ตเอาไว้ไปดูเงื่อนไขเพิ่มส่วนถ้าเป็นออมัพสูงสุดก็ หนึ 1> 1. ่งจุดสามเปอร์เซ็นตต่อปีอันนี้ใช้คาว่าตั้งแต่บาทแรก <c oughs> แสดงว่าไม่มีขั้นบันไดน,นะครับอันนี้ตามที่เขาเขียนหน้าเว็บนะเออแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าแต่ละบัญชีเนี่ยมันจ่ายดอกเบีย้ยแบบไหนนะครับแต่ถ้าสมมุติสมมุติฐานของผมก็คือไอ้คำว่าสูงสุดเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขยอดเงินที่ฝากกับระยะเวลาที่ฝากแต่ถ้าสมมุติคาว่าตั้งแต่บาทแรกเนี่ยสมมุติฐานของผมก็คือ ฝากเข้าไปก็ได้1.3%ต่อปีตั้งแต่บาทแรกนะังนั้นแต่ว่าเงื่อนไขอื่นๆก็เข้าไปดูลึกๆก,กันอีกทีหนึ่งเนาะทุกคนวันนี้ก็อามาแนะนำเอามาฝากกันตั้นๆง่ายๆนะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับ UOB นะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับอยากฟังคลิปไหนอยากดูคลิปอะไรอยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเราก็ไปพูดคุยกันต่อนะทุกคนวันนนนี้ลาไปก่อนนะครับบ